ที่วัดจันนิมิตตำบลบ้านโต่งอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ยังมีชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศทั้งในและต่างจังหวัดเดินทางมาขอเลขเด็ดจากย่าตะเคียนทองสิทธิโชคและยายกลาตากลีนายป่าช้าเจ้าของที่ที่อยู่ภายในบริเวณวัดจันนิมิตตำบลบ้านโต่งอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังจากที่มีผู้โชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่และหวยใต้ดินติดต่อกัน3งวดโดยเฉพาะใกล้วันหวยออกจะมีชาวบ้านเดินทางมาตั้งแต่เช้ารถยนต์จอดติดกันเป็นกิโลโดยนำกล้วยน้ำว้าน้ำแดงน้ำเปล่าผลไม้หลากหลายชนิดมาถวายนอกจากนั้นยังมีพ่อค้าแม่ค้านำเข้าของมาขายเหมือนกับมีงานวัดประจำปีและที่ขายมาได้คือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ได้พากันมาจับจองที่วางแผงกันเป็นจำนวนมากและจากการที่มีชาวบ้านถูกหวยใต้ดินกันมาหลายงวดติดต่อกันทำให้หน่วยงานราชการแจ้งมาอย่างพระอาจารย์ออสเจ้าวัดวัดจันมิตรว่าห้ามไม่ให้มีการเข้าทรงหรือใบหวยใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการมอมเมาประชาชนอีกทั้งยังมีโทรศัพท์ลึกลับข่มขู่ไม่ให้ร่างทรงทำการเข้าทรงหรือใบหวยใดๆเช่นกันนางเอนามสมมติร่างทรงย่าตะเคียนทองกล่าวว่าหลังจากที่ย่าตะเคียนทองได้ประทับร่างของตนแล้วชาวบ้านที่เดินทางมาขอโชคลาภจากย่าตะเคียนทองก็โชคดีกันหลายคนบางรายถูกหวยติดต่อกันถึง3งวดและเมื่อไม่กี่วันมานี้ตนเองได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งบอกว่าไม่ให้ตนเองเข้าส่งและใบหวยแก่ชาวบ้านถ้าไม่เชื่อก็ไม่รับรองความปลอดภัยซึ่งตนได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระอาจารย์ออสเจ้าวัดวัดจันนิมิตซึ่งท่านก็แนะนำว่าควรหยุดสักระยะก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ทั้งนี้หากชาวบ้านมาขอร้องตนก็ไม่รู้ว่าจะทนต่อคำขอร้องของชาวบ้านได้หรือไม่เพราะแต่ละคนที่มาก็มาด้วยความหวังถ้าเราจะมาช่วยก็รู้สึกสงสารแต่ก็ยังต้องรอการตัดสินใจอีกครั้ง